วัสดีครับมาพบกับผมนายรักต้นไม้นะครับมื้อนี้นายรักต้นไม้มีสาระดีๆมาฝากพี่น้องอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็ฝนฟ้าตกลงมานะครับพี่น้องเนาะนะครับหลายคนนะครับหลายผู้หลายคนก็คงอยากสิปลูกต้นไม้นะครับนายรักต้นไม้มีต้นไม้อยู่2ชนิดนะครับที่มาฝากพี่น้องกันนะครับปลูกแล้วตอบโจทย์แท้แน่นอนนะครับว่าต้นไม้เศรษฐกิจ2ชนิดที่นาปลูกนี่นะครับแม่นต้นนี้หยังนะครับเฮาสิไปเบิ่งนะครับพี่น้องนะครับว่ามันมีต้นอีหยังแน่นะครับให้พี่น้องได้เอาไปปลูกนะครับแล้วก็ปลูกแล้วนะครับสร้างรายได้ให้กับพี่น้องนะครับหรือว่าตอบโจทย์ให้พี่น้องในอนาคตได้แท้แน่นอนนะครับไปติดตามชมกันเลยนะครับครับนี่เลยนะครับต้นแรกนะครับของเฮานะครับอยู่ต้นหน้าพี่น้องนี่แหละครับก็คือต้นพยุงนะครับพี่น้องนะครับต้นพยุงถือว่าเป็นไม้เศรษฐกิจนะครับที่หลายคนหลงไหลนะครับแล้วก็ต้นที่2นะครับก็คือต้นยางหน้านี่แหละครับพี่น้องนะครับอยู่ต้นหน้าพี่น้องนี่เลยนะครับปลูกอยู่น้ํากันนี่แหละครับนะครับ2ไม้เศรษฐกิจนี่นะครับถือว่าเป็นไม้เศรษฐกิจที่มาแห้งอีหลีนะครับต้นพยุงก็เป็นไม้เศรษฐกิจที่ราคาแพงที่สุดนะครับของประเทศไทยเฮานะครับแล้วก็สามารถส่งออกไปได้ทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็บ่พอขายกันได้นะครับพี่น้องนะครับเนื้อไม้ตอนนี้ก็พึ่งรัฐบาลพึ่งส่งเสริมนะครับให้ปลูกกันนะครับปลดล็อกให้แล้วนะครับสำหรับพยุงนะครับแต่ว่าก็พี่น้องเกษตรกรก็พึ่งปลูกเองนะครับพี่ครับก็บ่สามารถที่ทันตลาดได้เนาะครับเนาะนะครับแต่ในอนาคตข้างหน้านะครับพี่น้องนะครับทันตลาดแท้แน่นอนนะครับเพราะว่าต้นไม้ของเฮาที่มีอยู่นะครับมันบ่พอขายนะครับเนื้อไม้ที่มีอยู่นะครับที่แต่ก่อนกันโดนลักลอบนะครับตัดกันไปหลายนะครับแล้วก็ในอนาคตข้างหน้านะครับนายหลักต้นไม้เสื้อว่านะครับต้นไม้มันก็เหลือน้อยถอยลงนะครับแล้วอีหยังต่างๆนะครับก็สิเพิ่มพูนราคาขึ้นมาแท้แน่นอนนะครับผมนะครับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนะครับในอนาคตข้างหน้านี่สิแพงแสนแพงนะครับพี่น้องนะครับนั่นก็คืออีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือไม้นะครับไม้ของเฮาก็หายากแล้วนะครับยิ่งเป็นไม้เศรษฐกิจที่คนนิยมนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นไม้พยุงนะครับแล้วก็อีกต้นนึงก็คือต้นยางหน้านะครับต้นยางหน้าก็ถือว่าเป็นไม้ที่เอามาใส่งานนะครับใส่ในการก่อสร้างนะครับตั้งแต่บรรพบุรุษเฮาเลยนะครับเอามาเห็ดบ้านเห็ดเฮือนนะครับต้นยางหน้าเป็นไม้ที่ยาวนะครับยาวขักอีหลีนะครับพี่น้องนะครับยาวออกมาเห็ดเป็นคือเป็นขางเป็นตรงนี่ครับยาวนะครับสาวเดียวเลยนะครับจบนะครับหมดปัญหานะครับในการที่จะมาตัดไม้คลอดแคลร์เด้นะครับพี่น้องนะครับไม้ยางหน้านี่เป็นไม้ที่เหนียวที่ดีนะครับเป็นไม้เนื้อแข็งอีกตัวนึงนะครับแล้วก็เอามาใส่งานได้สารพัดประโยชน์นะครับบ่ว่าตั้งแต่ต้นน้อยๆนะครับต้นน้อยๆนี่ก็ปลูกให้อย่างนายหลักต้นใหม่เองนะครับก็มาปลูกเป็นสวนป่านะครับสวนป่าที่ที่เก็บเฮ็ดกินนะครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็เป็นเจตนาล้มนะครับที่ถ่ายคลิปมาหลายคลิปแล้วนะครับว่าปลูกป่าผสมผสานของนายหลักต้นใหม่นะครับอีกป่าหนึ่งนะครับอันเอามาให้พี่น้องได้เบิ่งแล้วนะครับเพื่อที่ว่าที่ได้กินเห็ดนะครับแล้วก็พอตะมันจะเริ่มเติบโตนะครับต้นยางหน้านะครับเฮาเพิ่นบอกว่าอายุ15ปีนะครับพี่น้องนะครับสามารถเจาะได้ได้ครับนะครับเจาะเอามาเห็ดน้ํามันไบโอดีเซลพะนะว่านะครับใส่กับพวกเครื่องยนต์หนักนะครับพวกรถไถพวกอีหยังมื้อนี้นะครับก็อยากเสียมาให้พี่น้องนะครับ2ต้นนี้นะครับมาฝากพี่น้องนะครับช่วงหน้าฝนแล้วนะครับก็มาปลูกต้นไม้กันหลายๆนะครับนะครับกันเป็นต้นไม้เศรษฐกิจที่น่าปลูก
มากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับ2ต้นไม้นี้นะครับก่อนจบกันไปนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับให้นายหลักต้นไม้น้ำเด้อนะครับพี่น้องนะครับอันหักกันน้อยๆนะครับหักกันโดนๆนะครับจังสั่นนะครับพี่น้องนะครับให้สุขภาพทุกคนนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็เป็นที่รักของนายหลักต้นไม้ตลอดไปเด้อนะครับมื้อนี้ไปเลยครับสวัสดีครับ